ไปดูปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านควนโดนในจังหวัดสตูลที่มีการเปิดเวทีประท้วงเนี่ยนะคะหลังจากมีการหมกเม็ดสร้างโรงโม่หินภายในชุมชนซึ่งทำให้ชาวบ้านนั้นเชื่อว่าพวกเขาคงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนค่ะตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่6 9แล้วก็7นะคะในบ้านนาปลิกตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลแล้วก็ใกล้เคียงรวม 1,000 ครัวเรือนซึ่งก็อาศัยในบริเวณรอบเขาโต๊ะกลางนะคะออกมาเปิดเวทีทำความเข้าใจกับชาวบ้านพร้อมร้องขอให้ทางจังหวัดสตูลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงผู้ประกอบการเอกชนที่จะมาตั้งทำโรงโม่หินเพื่อระเบิดหินบนเขาโต๊ะกลางอยู่ในซึ่งอยู่ใกล้ชุมชนแล้วก็ป่าต้นน้ำให้พิจารณาว่าสมควรจัดตั้งหรือไม่เพราะชาวบ้านขณะนี้หลังทราบข่าวต่างก็วิตกกังวลและเกรงว่านักเรียนในโรงเรียนอิสลามในหมู่บ้านนั้นจะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองที่ปลิวคลาคลุ้งเสียงดังในการระเบิดเขารถบรรทุกที่วิ่งเข้าออกจนเกิดฝุ่นและมลพิษทางอากาศเสียงและรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ต้องวิ่งไปมาในหมู่บ้านสร้างผลกระทบอย่างมากมายด้านนายยันต้องประดู่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9นะคะก็บอกว่าการเข้ามาจัดตั้งโรงงานโม่หินในพื้นที่ตนเองในฐานะผู้นำก็ทราบโดยบังเอิญนะคะจากอำเภอควนโดนซึ่งก็เห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ยุติธรรมกับชาวบ้านเพราะการจะมาก่อสร้างโรงงานในลักษณะเช่นนี้ต้องแจ้งให้ชาวบ้านได้รับทราบถึงข้อดีและข้อเสียขณะนี้ชาวบ้านมีความกังวลเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งบ้านเรือนนะคะโรงเรียนเรื่องฝุ่นละอองเรื่องเสียงเพราะว่าไม่ได้มีการชี้แจงหรือทำความเข้าใจให้ทราบจึงได้มีการเปิดเวทีคัดค้านการก่อสร้างในครั้งนี้ขึ้นค่ะ